สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตนะครับของรถขุดโกเบโก SK 140LC Super XM ทีมงานพายชุมพลครับทำผนังบล็อกน้ำครับอยู่ที่ใกล้ๆกับแม่น้ำมูลบ้านพรับตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนี่ก็ตั้งเขามาอีกแล้วมืดมาแล้วครับเนี่ยระดับความสูงนะครับระดับความสูงมองดูจากด้านในก็ประมาณ2เมตรกว่าๆแบบรถแบ็คโฮเดินได้เลยครับใหญ่มากกว้างประมาณ3เมตรได้แล้วครับความกว้างรถแบ็คโฮเดินได้สบายคนขับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเท่าแก่ครับลุยเองครับเท่าแก่มีครับเป็นงานของบริษัทตั้งถาวรฟาร์มนะครับตั้งถาวรการเกษตรป้องกันน้ำท่วมสวนเมลอนนะครับของบริษัทตั้งถาวรนี่ครับเป็นเต็นท์เป็นซุ้มปลูกเมลอนนะครับอยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลเลยท้ายหมู่บ้านบ้านพรับเรื่อยๆนิ่มๆครับเท่าแก่มีตั้งแต่จัดคันนี้มานะครับไม่ค่อยให้ใครขับง่ายๆหรอกถ้าแกมีถ้าไม่จำเป็นส่วนใหญ่แล้วจะลุยเองครับนี่สติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะจัดจ้านย่านบ้านไผ่สติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ข้างประตูต่อมือจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับต่อมือมาอยู่กับทีมงานพายชุมพลที่นี่แหละครับจะเสร็จแล้วครับเหลือนิดเดียวเหลือประมาณสักเกือบ10เมตรคันบล็อกน้ำปีที่แล้วนะครับตอนที่น้ำมาเนี่ยก็รู้สึกว่าท่วมหนักครับท่วมหนักเลยล่ะถ้าสังเกตนะไอ้ซุ้มเนี่ยเนี่ยครับเหลืองๆนี่ประมาณครึ่งหนึ่งคือท่วมไปคราวนี้ถ้าเทียบกับผนังที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับผนังจะสูงกว่าสักประมาณศอกหนึ่งหรือราวๆ40เซนครับประมาณนี้นี่คือระดับน้ำท่วมที่สูงแล้วนะสูงมากปีที่แล้วนี่ท่วมหนักเลยปี65ส่วนปี66นี้ก็วางแผนครับเตรียมรับมืออย่างดีแล้วครับแต่เชื่อว่าปีนี้คงจะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้วครับคล่องตัวแล้วครับเรื่อยๆนิ่มๆประหยัดน้ำมันรถแบ็คโฮเดินได้เลยนะครับ
ครับเอานี้รถวิ่งรอบรอบฟาร์มได้เลยสบายสบายเลยแหละครับล้อมาแล้วโอ้รถขวางทางต้องขยับก่อนอีกคันนะครับก็มาร์คที120ก็จะตักใส่กระบะแล้วก็ใช้6ล้อ2คันนะครับบรรทุกมาเท SK140 นี่ก็ตักขึ้นแล้วครับอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยหนุ่มเหินลื่นแล้วครับโดนไหมโดนดันตูดไหมไม่น่ารอดครับโดนอย่างนี้โดนเอาดันลื่นหน่อยไปแล้วครับเดี๋ยวมาอีกคันครับมาอีกแล้วก็มาวินหายครับมาวินไม่เห็นมาเลยมาแต่หนุ่มเหินคนเดียวเที่ยว2แล้วนี่ถ้าแกมีลงมาโบก
ไปแล้วครับตอนนี้กำลังส่องกล้องครับใกล้เสร็จแล้วหรอแม่นบ้านเนี่ยมีแต่งานใหญ่ๆเลยเท่าแกมีงานลาดงานหลวงรับหมดฮะเงินปีหน้าอ้าวเงินปีหน้านะครับที่งานไปจุบนมาแล้วมาวินมาแล้วนึกว่าหายไปไหนนะครับมาปิดท้ายครับถอยยาวเข้าไปลื่นไหมโอ้โหลื่นครับเทเลยครับมีลื่นแล้วครับไม่หมูแล้วงานนี้เอาเบิร์นยางเบิร์นยางออกมาดูแล้วไม่น่ารอดครับอาการนี้น่าจะโดนดันตูดแน่นอนโอ้รอดไหมรอดไหมเอาโอ้ดินเหลือนิดนึงเอามาเทข้างหน้าไปแล้วแม่ก็พอได้มันอยู่แต่แกมีลุยต่อครับสำหรับผมก็พักไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ